นุกมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเราทำน้ำในนุ่งเกงดูอุปกรณ์ก่อนนะคะอุปกรณ์เตรียมพร้อมเลยหลังจากที่เราเคยทำน้ำในน้ำแข็งมาหลายครั้งบ้างทำไม่สำเร็จในตู้เย็นยังมีอยู่เลยเราทำไม่สำเร็จสักครั้งเลยครั้งนี้ก็ยังไม่สำเร็จสำเร็จหรือเปล่าเราต้องมาดูกันค่ะนี่อันนี้เราก็เริ่มทำมาตั้งแต่ตอนเย็นแล้วเนาะเราแช่มันแต่ตอนเย็นแล้วเราต้องเอากะละมังมาลองก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเวลากัดน้ำมันจะเปื้อนห้องซะก่อนนะเราจะมาลองดูกันนะคะว่าความเลยล่ะสำเร็จไหมได้ได้เอ้าตอนเราลองมันยังได้อยู่นี่ทำไมน้ำมันออกหมดล่ะก็ไม่รู้ไงคะโอ้น้ำออกหมดเลยอ่ะข้างหลังไม่มีน้ำแข็งอ่ะฮะข้างล่างแผ่นมันมีกรอบมากโอ้โหไม่สำเร็จนะรอบที่เท่าไรรอบนี้นะกินกระจกทำตั้งนานไม่สำเร็จเลยอ่ะทำหลายรอบมากเลยเนาะแต่จริงๆเนี่ยไม่ที่เราดูในเน็ตนะเขาบอกว่าเอาไว้ชั่วโมงเราก็ไว้ชั่วโมงนึงนะชั่วโมงถึงค่ำเลยเนี่ยแต่มันก็ยังไม่เป็นนะรู้อ่ะมันเลยมันเลยเป็นรูแม่แช่แป๊บเดียวน้ำแข็งมันบางเกินน่ะเมียว่าต้องไว้นานกว่านี้สักหน่อยหรือเปล่าน้ำแข็งยังบางอ่ะกดแป๊บเดียวก็แตกเหรอนี่ดูอ่ะหนูอ่ะพี่ตังมังเลยพี่ตังต้องตื่นแล้วพี่ตังต้องออกไปดูเพราะพี่ตังตื่นเช้ามากเขาบอกก็เลยได้กินแต่น้ำแข็งเลยโอ้เซ็งเลยเซ็งเลยอร่อยมากเลยอ่ะทำกี่รอบก็ไม่สำเร็จแต่ไม่เป็นไรอร่อยอร่อยแล้วมันได้กินแต่น้ำแข็งอ่ะเอาก็ได้ถ้ามันมีรูนะถ้ามันมีอะไรเคลือบอยู่เอาน้ำเทใส่ก็ได้ค่ะมีรูน้ำเทใส่เราทำถากกัดใช่ไหมจะได้เหมือนว่ามันสำเร็จใช่ไหมโอ้ยหลายรอบมากเต็งเต็งทำไมต้องเซ็งเอาก็ทำตั้งหลายรอบมันไม่สำเร็จนะก็แม่ไปจิ้มมันก็เลยไม่สำเร็จสักทีไงแล้วมันรั่วพอหนูกินข้าวเสร็จแม่ก็เอาออกมาผิดที่แม่ใช่ไหมใช่ไม่ใช่ผิดที่ทำไม่สำเร็จแต่ผิดที่แม่ใช่ไหมโอ้ยเดี๋ยวเราไปแล้วค่ะเราฝากช่องหน่อยค่ะน้องเยี่ยมใหม่อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้น้องเยี่ยมใหม่ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้น้องเยี่ยมใหม่ก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปนะคะบ๊ายบายแต่อย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งตรงนี้ด้วยนะเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนเอ้ยแจ้งเตือนให้น้องเยี่ยมใหม่เวลาใจให้น้องเยี่ยมในใหม่ได้นะคะสำหรับคลิปนี้น้องอยู่ไหนก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันในคลิปหน้าขอบ๊ายบายไม่ต้องเล่นเลยอ่ะ